วันพุธที่27มีนาคม2567เวลา 10:00 น.ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้ดร.สิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในการจัดทำแผนชุมชนของชุมชนวัดไซเพื่อจัดทำแผนชุมชนตามโครงการจัดทำแผนชุมชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนคนในชุมชนรวมถึงคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดทำแผนชุมชนของตนเองโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการจัดทำแผนชุมชนในครั้งนี้ณที่ทำการชุมชนวัดไซ